แหมเข้ามาแล้วทายสกอร์คู่ BG กับอุลตร้าเรดก่อนนะครับพ่อครับ6โมงเย็นวันนี้ครับ10 20ชนะ100บอกมาเลยครับพ่อครับไม่ต้องเกรงใจอวยกันหน่อยยินดีต้อนรับสู่ Channel ความลับฟุตบอลไทยอีกครั้งนะครับใครไม่กดติดตามใครไม่ด่าฝากด่าและฝากกดตามด้วยครับกับท่าบอลนะครับแหมวันนี้นะครับ BG ลงสนามแต่เรามีกูรูเกี่ยวกับญี่ปุ่นอยู่ที่นั่นหลายคนเลยเดียวครับเจ้าเจชนาทิปเห็นเงียบเงียบแบบนี้เขากระซิบบอกอะไรกันบ้างรวมถึงอุระเรดเขาก็ไม่ได้เป็นทีมที่ซับซ้อนเลยนะครับเดี๋ยวจะมาแฉจากญี่ปุ่นเรื่องราวของซูเปอร์โชก็มีเรื่องราวของกวงไฮก็มีไปกันที่เรื่องของกวงไฮก่อนเลยนะครับพ่อครับกวงไฮลงสนามไปช่วงเที่ยงคืนวันเสาร์นะครับแพ้ไปอีกชีวิตของกวงไฮช่วงนี้นี่น่าสงสารมากนะครับทีมอยู่อันดับโซนแดงนะครับแข่งไป4นัดมีอยู่2แต้มและมันก็มีข่าวจากเวียดนามครับอย่างโผดอทเวียดนามครับเก็บภาพหัวข่าวแบบนี้นะครับหน่อยนกหาหน่อยของกวงไฮแปลว่าอะไรครับความคิดถึงกวงไฮสำหรับฮานอย FC เขาก็พูดถึงกวงไฮที่ไปอยู่ที่โป FC นะครับว่าโอ้โหอยู่ที่นู่นไม่ค่อยมีคนพาสให้เขานะครับไม่ค่อยมีคนส่งให้เขาเล่นนะครับต่างกับที่ฮานอย FC ครับที่มีวันเวียดมีหงดุงครับผู้เล่นอาวุโสที่คอยปั้นรุ่นน้องอยู่นะครับเริ่มมีการแสดงความคิดถึงแล้วแล้วสื่ออย่างเคน 14. เวียดนามครับก็พาดหัวข่าวเอาคำพูดของโค้ชโป FC มาพูดครับซึ่งโอ้โหกวงไฮร้องไห้เลยครับแกพาดหัวข่าวแบบนี้ครับขุงขุยดำลงนอกเฉยกวงไฮสันสี่ฐานคุยขู่ผัว FC แปลว่าอะไรครับแปลว่ากังวลการเซ็นสัญญากับกวงไฮ4นัดที่ผ่านมาของโป FC เขากังวลอะไรครับโค้ชอย่างน้าโทรอดนะครับโค้ชผัว FC ครับแกก็บอกว่าเขาอะขาดความมุ่งมั่นและความสามัคคีเขายังจำเพื่อนร่วมทีมได้ด้วยซ้ำซึ่งมันแย่การเข้ากับเกมนั้นมันแย่มากและเขาขี้อายเกินไปนี่คือคำพูดของโค้ชโป FC นะครับพ่อครับแกพูดตรงมากแกไม่ไว้หน้าเลยนะครับแมตช์ก่อนก็สะเทือนวงการนะครับเพราะว่านั่งเป็นตัวสำรองได้ลงนาทีที่60กว่านะครับทำอะไรไม่ได้เลยแพ้ไป 4-0 นี่ต่างหากไปกันที่เรื่องของน้องสุประโชคสัญชาติบ้างนะครับพ่อครับตอนนี้ค่อนข้างจะแน่นอนแล้วครับว่ากระแสข่าวลือที่ผมได้รับมานั้นน่าจะเป็นจริงนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดน่าจะมีคอนเนคชั่นกับคอนซาโดเร่ซัปโปโรเป็นแบบระยะยาวครับไม่ใช่ที่คอนเนคชั่นเฉพาะน้องเจคเท่านั้นนะครับหลังจากที่ลุงเนครับเกี่ยวมาประกาศว่าจะไม่ส่ง U19 หรือ U16ไปทีมชาติไทยอีกแล้ววงเล็บในช่วงนี้นะครับถ้าแกหายโกรธเมื่อไหร่ก็เพราะว่าเนี่ยครับแกเจออะไรหลายอย่างมากไอ้ที่แกบอกว่าขาดวินัยเนี่ยครับแกเจอบุหรี่ไฟฟ้าและมีคนบอกว่ามากกว่านั้นซึ่งน่าจะเป็นซีดีมารีหัวหน้าไม่ใช่แต่มันอยู่ในกลุ่มเดียวกันลองไปดูชื่อวงว่าวงนี้แปลว่าอะไรครับก็คือที่เขาเพิ่งเปิดเสรีนั่นแหละครับทำให้ลุงเนจัดหนักนักเตะบางคนที่ไปแคมป์ทีมชาติมานะครับแล้วก็ประกาศว่าเนี่ยจะเอา8แข้งขึ้นมาชุดใหญ่ตอกหน้านักเตะที่ติดทีมชาติแต่ไม่ได้ขึ้นชุดใหญ่นะครับแล้วบอกว่าจะส่ง4คนไปซัปโปโรตอกหน้าตัวทีมชาติในกลุ่มนั้นอีกโอ้โหลุงเนแกเก่ามากเรื่องการสร้างความกดดันแล้วก็ชัดเจนนะครับว่าซัปโปโรนะครับจะมีคอนเนคชั่นกับบุรีรัมย์ต่อไปเรื่อยๆแล้วน้องเช็คก็น่าจะอยู่กับซัปโปโรต่อไปครับโอกาสจะอยู่กับซัปโปโรต่อไปอีก1ปีนะครับ6บวกดูกันหน้าอีก1ปีมีโอกาสอย่างแน่นอนครับพ่อครับเพราะว่าคอนเนคชั่นที่ผู้บริหารสโมสรมาบุรีรัมย์ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของน้องเช็คนะครับแต่เป็นเรื่องของคอนเนคชั่นระหว่างสโมสรอีกด้วยแหมมาถูกทางแล้วครับพ่อครับบุรีรัมย์นี่คนซัพพอร์ตกันเยอะเหลือเกินไปกันที่เรื่องของ BG ปทุมเจอกับอุระเรดไดมอนด์บ้างนะครับพ่อครับวันนี้ตอน 18:00 นเวลาที่ญี่ปุ่น 20:00 นนะครับโอ้โหญี่ปุ่นนี่บางคนนอนไปแล้วแต่เพิ่งมาเตะบอลคือกระแสตอนนี้นี่อุระเรดถือว่ารุนแรงมากนะครับเพราะว่าแฟนบอลเขาเยอะอยู่แล้วนี่หนังสือพิมพ์ยังเอาไปลงเลยครับว่าภาพสวยๆในเกมเจอกับยะโฮและวันนี้เจอกับ BG ปทุมนะครับเกมนี้ก็ถล่มไป 5-0 อุระเรดก็ทำการซ้อมตามปกตินะครับ Twitter รายนี้ก็บอกว่า ACL รอบรองชนะเลิศคุณยังอยู่ที่ทำงานหรือเปล่ามาเพลิดเพลินกันดีกว่ามุ่งหน้ามาที่สนามไซตามะแล้วมาดูการแข่งขันกันนี่คือซัพพอร์ตเตอร์ของอุระเรดนะครับและยังมีอีกครับนี่ Twitter ของแฟนคลับอุระเรดเหมือนกันครับเขาบอกว่าการฝึกซ้อมที่21นะครับลงหนังสือพิมพ์เอาไว้
เขาบอกครับว่าหลายคนยังไม่มีอาการอ่อนล้านะครับลงหนังสือพิมพ์กันเลยแล้วเขาก็วงมาครับนี่เขาซ้อมอะไรกันยังไงบ้างครับเป็นคอลัมน์หนังสือพิมพ์รายวันของญี่ปุ่นซะด้วยแต่เมื่อวานมีรอบเพลสนะครับพ่อครับนาโมโกโตะเทกุระมูริแกก็พูดซะยาวเลยครับแต่ประโยคสำคัญที่แกเป็นห่วงนักเตะไทยที่แตกต่างจากนักเตะญี่ปุ่นดูเหมือนกับว่าจะมีอยู่เรื่องเดียวนะครับแกพูดนี้ครับว่านักเตะไทยไม่ได้เป็นรองนักเตะญี่ปุ่นเลยนะเรื่องสภาพร่างกายแล้วก็ทักษะด้วยแต่นะแต่เรื่องนี้ต้องย้ำเลยนะแต่การเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องเท่านั้นที่พวกเขาต้องพัฒนาหากผู้ฝึกสอนเข้าใจตรงนี้จะทำให้นักเตะไทยพัฒนาไปได้ดีกว่าซึ่งนักเตะไทยต้องพยายามมุ่งมั่นเรียนรู้ตรงจุดตรงนี้ด้วยพูดง่ายๆว่าครับนักเตะไทยเคลื่อนที่ความเร็วจะเท่ากับนักเตะญี่ปุ่นครับความเร็วสปีดต้นใกล้เคียงกันสปีดกลางใกล้เคียงกันแต่ครับเคลื่อนที่ได้ไม่ต่อเนื่องต้องไปหยุดพักซะแล้วแต่นักเตะญี่ปุ่นยังวิ่งได้เรื่อยๆเปอร์เซ็นต์การวิ่งรวมมันจะพอๆกันแต่เปอร์เซ็นต์การหยุดของนักเตะไทยนั้นมีเยอะกว่านักเตะญี่ปุ่นครับมันก็คือเรื่องของความต่อเนื่องนั่นเองแหละครับนี่ชัดเจนก็คือเรื่องของร่างกายที่เจ้าเจประสบปัญหาร่างแตกนี่แหละครับพ่อครับเพราะว่าความต่อเนื่องนั้นมันต่อเนื่องมากจนทำให้ร่างกายบางคนร่างกายนักเตะไทยส่วนมากรับไม่ได้นะครับเราก็เลยต้องเตะไปหยุดไปสโลบ้างบางจังหวะส่วนญี่ปุ่นนั้นโซโล่ยาวๆได้แต่เจ้าเจชนาทิพย์เมื่อวานร่างแตกไปแล้วหลังจากจบเกมก็บอกนะครับว่า20นาทีเนี่ยแกก็หมดแรงแล้วเหมือนกับว่าน่าจะเป็นฮีทสโตรกแล้วครับเพราะว่าใช้แรงในช่วงแรกมากไปมีข่าวลือมาว่าฝั่งของเจ้าเจเนี่ยนะครับนักเตะหลายคนยังไม่ฟิตเจ้าเจก็เหมือนกับว่าถูกเข็นลงมาใช้งานในสนามในเกมวันนั้นด้วยนะครับผู้เล่นหลายตัวหายจากโควิดแล้วก็ยังลงไม่ได้เพราะว่าความไม่สมบูรณ์พอครับแหมแต่เจ้าเจรู้อะไรเกี่ยวกับอุระเรสแล้วกระซิบไปให้ทีม BG ปทุมของเราครับพ่อครับชนาธิปรู้จักอุระเรสไดมอนด์ดีที่สุดในประเทศไทยอย่างแน่นอนครับพ่อครับเพราะว่าชนาธิปนี่แหละครับเป็นคนที่เคยเจอกับอุระเรสมากที่สุดมีข่าวลับๆหลุดๆมาว่าครับไปอยู่ญี่ปุ่นใกล้ๆกับโตเกียวใกล้ๆกับคานากาวะBG อยู่ไซตามะนะครับซึ่งอยู่ในชานเมืองโตเกียวเหมือนกันมีการกริ๊งกริ๊งอะไรกับเจ้าเจชนาธิปบางอย่างครับพ่อครับเพราะว่าเจ้าเจลงสนามเจอกับอุระเรสมาแล้ว9ครั้งนะครับคือ9ครั้งนี่มากกว่านามาโกโตะพาทีมเจออุระเรสอีกนะครับแล้วข้อมูลของเจ้าเจนี่อัปเดตมากกว่าด้วยครับทั้งตอนอยู่กับซัปโปโรแล้วก็ตอนอยู่กับฟอนตาเล่ชนะไป4เสมอไป2แพ้ไปเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นแล้วแกเนี่ยครับทำแอสซิสต์ไป2ครั้งตอนเจอกับอุระเรดไดมอนด์ด้วยไม่ธรรมดาก็บอกแล้วครับว่าใครที่รู้สูตรอุระเรดดีที่สุดก็คือชนาทิพย์เนี่ยครับถึงแม้ว่าตอนเจอกับอุระเรดแมตช์แรกนะครับในฟุตบอลญี่ปุ่นนี้ซุปเปอร์คัพนะครับจะแพ้ไป0-2ชนาทิพย์ลงตัวจริงวันนั้นนะครับแต่แมตช์ต่อมาก็กลับมาชนะได้ส่วนแมตช์สุดท้ายที่เพิ่งเจอกันนะครับที่แพ้ไป 3-1ชนาทิพย์ไม่ได้ลงแล้วก็ส่งผู้รักษาประตูลงเล่น4คนด้วยกันไอ้ที่ติดโควิดเยอะๆนั่นแหละครับอุระวะเรดไดมอนด์รู้ดีครับว่าประเทศไทยตอนนี้นะครับรู้จักสโมสรญี่ปุ่นดีกว่าช่วงที่เจอกันสมัยก่อนเยอะมากนะครับแถมโค้ช BG ก็เป็นญี่ปุ่นอีกด้วยพูดง่ายๆว่าทักษะความรู้ของญี่ปุ่นวิธีการเล่นของญี่ปุ่นนั้นนะครับฝั่งไทยเริ่มรู้จักกันดีทำให้แกต้องเอานะโรดิเกสนี่แหละครับเข้ามาคุมทีมเพราะว่าทักษะความรู้ที่เล่นต่างๆนั้นนะครับในเจลีกนั้นจะจับทางได้ยากขึ้นนะครับแต่ก็สวยที่ต้องมาเจอ BG เพราะว่านาโรดิเกสเคยคุม BG แล้วก็เคยคุมไทยลีกถึง3ทีมด้วยกันราชบุรี BG สุพรรณนั่นแหละครับแหมแกก็แอบตกใจนิดนึงว่ามาเจอ BG ได้ไงโอ้โหอย่างนี้เขาก็รู้แผนมาหมดแล้วสิว่าใช้ตัวแบบไหนผู้เล่น BG หลายคนก็รู้จักดีครับแล้วนาโรดิเกสแกก็ไม่ได้ว่ามีไอเดียกระชงกระฉูดอะไรอย่างที่พวกเรารู้กันนะครับเพราะว่าอะไรครับหลายนัดที่ผ่านมาแกใช้ผู้เล่นผังเดิมเลยนะครับโดยเฉพาะ2นัดล่าสุดออกไปเยือนจูบิโร่อิวาตะทีมอันดับโลของเจลีกนะครับชนะไป 6-0 ครึ่งแรก 3-0 แล้วเจอกับยะโฮครึ่งแรกก็ 3-0 เหมือนกันอีกที่หาก็คือครับผู้เล่นตัวจริงนั้นเหมือนกันทั้ง2แมตช์นะครับโมเบิร์กคาร์ซันยิง2ลูกมา2นัดติดเลยนะครับเป็น4ลูกแถมการเปลี่ยนตัว2แมตช์นี้ก็ยังเหมือนกันอีกด้วยอ่ะดู3-0 ครึ่งแรกเหมือนกันหมดแล้วก็จะยิงประตูลูกแรก
ตั้งแต่10นาทีแรกเหมือนกันนะครับเริ่มชัดจุดเด่นของอุระเรดคืออะไรเร่งเกมตั้งแต่10นาทีแรกครึ่งแรกปิดเกม 3-0 พอถอดใจยิงเพิ่มอีกเป็น 5-0-6-0 แต่นะมาโกโตะแกก็มีปมตอนเจอกับอุระเรดเหมือนกันนะครับพอเจอแมตช์ล่าสุดเจอกับอุระเรดตอนนั้นแกอยู่อันดับที่19ของเจลีกแล้วก็แพ้ไป 2-0 แล้วที่ฮาก็คือครับมันกำลังจะครบรอบ1ปีที่แกแพ้อุระเรดเมื่อวันที่5กันยายนแล้วล่ะครับแกจะล้างแค้นคืนได้หรือเปล่ามาแข่งที่ไซตามะสนามนี้ล่ะครับทั้งที่เวลกาตาเซนไดตอนนั้นนะครับที่แกคุมเจออุระเรดอยู่ก็มีนิชิมูระนะครับที่ตอนนี้เป็นเทพอยู่ที่โยโกฮาม่า F มารีนอสไปแล้วนะครับยังเอาชนะอุระเรดไม่ได้เพราะว่ามีเก่งอยู่ตัวเดียวเรื่อง11ผู้เล่นที่ญี่ปุ่นพูดคุยกันนะครับพ่อครับก็คือว่า BG น่าจะเป็นผังเดิมทุกอย่างไม่มีการเปลี่ยนแผนเปลี่ยนผังแต่ซึ่งด้วยเทคนิคโดยตรงนะครับส่วนอุระเรดไดมอนด์ก็น่าจะเป็นผังเดิมเหมือนเดิมนะครับ11ตัวจริงเหมือนเดิมทุกอย่างเพราะมีรายงานจากโซเชียลมีเดียญี่ปุ่นครับบอกว่าความฟิตของนักเตะจากการซ้อมวันที่11นะครับไม่มีใครขาดซ้อมแม้แต่คนเดียวเรื่องกล้ามเนื้อไม่มีปัญหาความฟิตกลับมาอยู่ในระดับที่เล่นได้นะครับแหมน่าสนใจ6โมงเย็นวันนี้แข่งนะครับอย่าลืมทายสกอร์เข้ามาด้วยแล้ว2ทุ่มบอลจบมาพบลูกเจอกับผมครับพ่อครับจะแพ้หรือชนะแล้วก็เชียร์แต่ถ้าแพ้แล้วจะหงอยครับพ่อครับอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยสักหนึ่งครั้งเพราะทุกการกดไลค์ของพ่อแทนค่ามาม่า1เส้นนะครับถ้าใครอยากบริจาคไข่ยังมาอูมพิมพ์มาเลยขอยอมออไข่ยังมาอูมไม่ใช่ไข่ยังมาตูมนะครับตูมไม่เอาต้องเอาอูมๆเท่านั้นวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับเป็นไงบ้างครับความลับในนี้ใครไม่กดติดตามใครไม่ด่าฝากด่าและฝากกดติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดี